เกินไปแล้วเนาะเจ้ายังไงกันมันคิดสั้นๆไม่ได้หรอกครับคิดให้ยาวส่วนตัวเราทำอาหารกินก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องประจำวันประจำเดือนใช่ไหมล่ะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเราพออยู่ในหัวใจไปเลยมันจะเหลือขอเราพอก็ตอนที่เราแก่เท่าชะลาแก่ชะลาเนี่ยเราเก็บกินอยู่ใช่ไหมก็ต้องสร้างนะตอนนี้กำลังมีกำลังร่างกายเนี่ยทำให้สร้างไว้เอาไว้เผื่อตอนแก่ใครจะมาเลี้ยงหรือจะไปเป็นโรงที่เป็นคนจนอีกเนี่ยอย่างนั้นเหรอผมว่ายิ่งไปกันใหญ่นะก็ไม่ต้องมีใครทำอะไรกันรอรับแต่เป็นบุคคลที่โรงที่มันจะเป็นคนจนมันไม่ได้นะเราต้องชินเราต้องไม่เป็นหนึ่งในตรงนั้นจะเป็นคนจนก็สังคมก็เกื้อกูลไปฐานะฐานพยายามจัดสรรแต่ถ้ามีมากคนจนทั้งเมืองเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้คนจนขึ้นประเทศอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมืองแล้วคนจนเช่นเดียวก็รอรับแต่เงินสวัสดิการมันไม่ได้300 600 900ใช่ไหมฮะก็เลยทำทำไมน้อยกันคนที่คนพิการไว้อย่างก็ดูแลกันในรูปแบบที่ว่ามีเรี่ยวแรงแข็งขันมีพลังงานอยู่คิดอย่างนั้นไม่ได้เลยคิดใหม่หมดเช่นใหม่หมดมันต้องงั้นสิมันนี่จะเข้าเขาได้าดีขึ้นนะครับระหว่างนี้ฝ่ามีขึ้นก่อนโดนมือโอ้โหโทรศัพท์มีสองเครื่องเผื่อนี้รับไม่ได้กันแล้วมันจิ้มงานมันด่าเอาเนี่ยเขาจะแล้วก็ต้องบอกครับก็ไม่เท่าไหร่นะโดนมือสองครั้งนะทีละ800ทีละ1,000ทำไม่ทันนะนี่ปิดก็ปิดโรงแรมนี่ก็จบแล้วนี่ต้องเปลี่ยนโรงแรมอะไรสารพัดนะมึงต้องปิดโรงแรมทุกฝั่งคนรับ7 โมงเช้าเนี่ยเราก็รอไว้นึกว่านี่ถูกแรมแน่ละมันเปลี่ยนโรงแรมไม่อยู่สุขุมวิทจะมาทันขนาดข้ามระบานแบบตอนก็ตายแล้วต้องจ่ายมันเอาคันนี้ครับคือโดนรับผิดชอบนะเขาไม่ตกเครื่องบินก็ดีแล้วเมื่อไหร่เก็บคนไม่กี่หมื่นแล้วก็ต้องให้ทันไงไปเยอะเท่าไหร่เงียบเงียบเศรษฐกิจไม่จ้าเท่าไหร่พวกนี้มันจะลงก็จริงเบื่อนาไม่พูดไม่ใช่เรื่องดีไม่ได้พูดถึงพูดไปแล้วก็ช่วยแก้ปรับนู่นนี้นั่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วจะพูดไปทำไมก็ดูการเจ้าบ้านขายของก็ต้องเจ็บขายหมดเงินไหนมาลงทุนได้ผมกลับไปแล้วนะ
อยุธยาต่อ